ราได้ยินนะพอดีปอมเอานิ้วมาจิ้มตอนถ่ายก็เลยนึกถึงเฮียคนนึงที่เคยทำแบบนี้เศร้าพักกันไปแป๊บเดียวกลับมาลุยกันต่อหอมนะคะค่ะรับเชิญของเราวันนี้เป็นพี่ไก่สุธีแล้วก็พี่ปังประกาศิษฐ์สุธีอันเดอร์ปังนะคะก็อย่างที่บอกไปเป็น2คู่ดูโอวันนี้จะมาคอมเมนต์น้องๆก่อนที่น้องๆจะขึ้นคอนเสิร์ตที่ Impact แต่ว่าก่อนอื่นต้องถามความรู้สึกของคอมเมนเตอร์หน่อยอ่ะพี่ไก่ขารู้สึกยังไงบ้างเป็นคอมเมนเตอร์แบบว่าทุกซีซั่นเลยค่ะไปต่อไปท่านี้เลยสำหรับเป็นตัวเองอันนี้สำหรับซีซั่นนี้นะครับก็แตกต่างออกไปหน่อยตอนที่เห็นรู้ว่าน้องๆมาเนี่ยอายุ15นี่เริ่มหนักใจแล้วถอนใจเครือกถอนใจเครือกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเกลของ AF เนี่ยเวทีอะไรใหญ่นะครับคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยแบบเต็มที่เลยเวทีของเราใหญ่กว่าคอนเสิร์ตบางคอนเสิร์ตอีกนะครับนักดนตรีเต็มหมดทุกอย่างแต่ว่าน้องๆที่อายุ15เนี่ยเพิ่งมาเริ่มต้นแบบบางคนไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเราต้องขึ้นเวทีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินเนี่ยพี่ว่าบางทีมันไอการที่เราจะคอมเมนต์ต่างๆน้องๆไปเนี่ยมันต้องคำนึงหลายอย่างจริงๆก็พยายามดูว่าเราจะเด็กดีหรือจะผู้ใหญ่ดีเพราะมันวัยต่างกันเยอะใช่ไหมอย่างน้ำแข็งก็20หรือมีนกรีนอะไรต่างๆบางคนก็15บางคนก็กลางๆนะครับพี่ว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างลำบากใจครับครับแต่ว่าพยายามที่จะให้ตัวเราเองเป็นสื่อของคนในวงการด้วยนะครับของผมเองอันนึงก็คือว่าอย่างพี่ปังเนี่ยก็เราก็ทำงานดนตรีมาอยากจะเอามาตรฐานของตัวดนตรีเนี่ยเป็นหลักครับแม้ว่าพวกเขาอาจจะมีประสบการณ์น้อยครับแต่การตัดสินก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคำคอมเมนต์ต่างๆมันอาจจะแรงบ้างหรือว่ามันอาจจะเน้นไปทางด้านจุดที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลมากครับนะครับแต่ว่าเราจะมีข้อแม้ให้กับน้องๆก็คือว่าน้องๆยังเป็นเด็กอยู่ในเรื่องของอายุแต่ว่าจริงๆก็ต้องเข้าใจได้ว่าในส่วนของคนในวงการมันจะต้องมีคนที่จ้องมองเราอยู่นะครับมีคนที่ผิดหวังจากเราไปที่เราเข้ามาอยู่ในจุดนี้แทนเขาซึ่งเขาอาจจะเก่งกว่าเขาอาจจะร้องเพลงได้ดีกว่าฝึกซ้อมมามีความขยันมีความอะไรต่างๆมากมายมีความทุ่มเทบางคนร้องไห้พี่ยังเคยเห็นคนมาร้องไห้กับพี่ว่าทำไมเขาไม่ติดพวกเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้มาตรฐานการตัดสินของเราเนี่ยของพี่เองเนี่ยของการที่เราคอมเมนต์เนี่ยมันจะต้องมองถึงจุดหลักตัวนี้เป็นหลักด้วยครับครบถ้วนกระบวนการพี่ฝังแล้วครับมีอะไรที่เป็นสาระอะไรแบบนี้เคยมีไหมชื่อเคยมีไหมมาถามจริงก็เหมือนนะเหมือนพี่ไก่ครับขอบคุณครับก็เหมือนกันอะมากกว่าน้อยมากกว่าน้อยเข้าหมดเป็นสีสันเลยนะเขาเป็นคอมเมนเตอร์ที่เป็นสีสันมากเลยนะสีสันในทางที่ดีเหรอคะที่ไม่ดีเดี๋ยวเหรอต้นหอมอาทิตย์ที่แล้วว่าอะไรเนี่ยสยายผมของผมเนี่ยอะไรบอกว่าจริงไอวิวเซอร์ไวส์มาพี่ไก่แบบกำมือแน่นเลยแก่เลยจะแก่อย่างนี้ผมไม่เอาพี่ไก่ใจเย็นเตรียมจะเวียงอย่างนี้ขยันที่ขยันที่ห้ามแต่ผมนี่อย่างนี้แล้วนะครับความรู้สึกเราบ้างความรู้สึกเราบ้างมันเป็นคอมเมนเตอร์นอกจากเป็นคอมเมนต์แล้วยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในช่วงที่เลือกมาในรอบแรกๆด้วยนั่นไงก็จะบอกว่าปีนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆอย่างแรกก่อนเลยว่าน้องๆเนี่ยเขาเรียกว่าความสามารถเฉลี่ยสู้รุ่นอื่นๆไม่ได้ตอนแรกนะตอนที่เข้ามาตอนแรกนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดคือทุกคนมีพัฒนาการทุกคนเลยอันนี้เป็นเรื่องดีอย่างที่คนอื่นเขาไม่คิดวันหนึ่งเขาจะได้รู้ว่า AF เนี่ยทำให้คนเก่งขึ้นได้จริงๆอีกอย่างนึงน้องๆในซีซั่นนี้เป็นธรรมชาติมากและพี่ก็เชื่อจริงๆว่าเสน่ห์ของคนเราอยู่ที่เป็นความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้คนที่เขาจะชอบเราก็เป็นคนในคนลักษณะนี้ก็จะชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมีเสน่ห์ทุกคนน่ารักในโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยในโรงพยาบาลศรีธัญญานี่โหวตเกฟทั้งนั้นเขาก็จะชอบคนที่เป็นเหมือนเขาจากธรรมชาติเขาธรรมชาติเขาไม่แน่ไม่แน่
ช่วงแรกให้รู้ความรู้สึกก่อนว่าณวันนี้เนี่ยคอมเมนเตอร์เนี่ยได้มีโอกาสเจอน้องๆทางซีซั่น7รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจะให้คอมเมนเตอร์ของเราเนี่ยแนะเทคนิคการร้องให้กับน้องๆด้วยเพื่อเตรียมตัวที่จะขึ้น Impact ในสัปดาห์นี้3 2เย้เรื่องนี้เราได้สนทนาคุยกันแต่สาระความรู้ทั้งนั้นเลยเรื่องของอารมณ์เพลงเรื่องอารมณ์เพลงนะคะก่อนขึ้นไปคอนเสิร์ตก็ได้วิชาเยอะแยะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้วิชาจากเหล่าอาจารย์เหล่าสื่อเหล่าสื่อสองท่านนี้บ้างนะคะพี่ไก่ค่ะโดยรวมๆพี่ไก่อยากจะแสดงความคิดเห็นยังไงกับโชว์ของน้องๆในสัปดาห์นี้คะในสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายนี่ใช่ไหมครับค่ะม่วงเลยแค่นี้ม่วงแล้วสัปดาห์รองสุดท้ายค่ะสัปดาห์รองสุดท้ายคือที่ผ่านมาสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์นี้เลยสัปดาห์เลยเอาเนี่ยให้สองคนที่ให้จบก่อนตอนนี้เราจะมีความกังวลแล้วผมดูตื่นเต้นโอเคครับดูตื่นเต้นดูอะไรแต่ลองวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์น้องได้เลยนะครับครับผมอันนี้คือเลือกเพลงเองหมดใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะส่งมาแล้วทีมงานก็จะเลือกให้ตามแบบว่าเออมันสโลว์มันเร็วมันอะไรยังไงเขาก็แบ่งแบ่งปออ่ะน้องปอเมโลดี้เป็นไงนะบังเอิญลบกลมผมได้คิดร้องดิบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านเพลงเร็วใช่ไหมครับก็น่าจะได้ครับมีเดียมก็น่าจะได้นะชอบอยู่แล้วเสืออารมณ์เลยชอบอยู่แล้วเพลงครับเพลงเนี่ยไม่ผมหมายถึงบังเอิญโลกกลมเนี่ยบังเอิญชอบครับชอบอยู่แล้วใช่ไหมโอเคครับคือสองเพลงนี้เลือกมาเองอยู่แล้วใช่ไหมครับครับที่สูงเนี่ยมีนิดนึงพี่ไม่แน่ใจว่าไอความสามารถในตัวเราเนี่ยมันจะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการก๊อปปี้เหมือนพี่ออฟเลยอาจจะต้องเป็นแบบเราไปเลยวิธีการอาจจะสบายขึ้นลองให้สบายขึ้นนิดนึงพวกลูกเอื้อนแอดลิปต่างๆที่เทคนิคเยอะๆลองคิดดูว่าจะใช้หรือไม่ใช่ประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะค่ะแล้วเราจะไปลงดีเทลลึกๆกันในช่วงของ24ชั่วโมงนะคะครับพี่ปอร้องให้ฟังหน่อยครับบังเอิญลบกลมเพลงบังเอิญครับเอาท่อน6เลยได้เลยอันไหนก็ได้เป็นความต้องการจากฟ้าหรือความต้องการจากใครที่มาทำให้สองเราได้มาเจอกันแต่เพียงแค่เดินผ่านพ้นฉันเพียงแค่วนผ่านไปแต่ทำไมหัวใจเราจึงผูกพันหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่เป็นร้อยล้านคนแต่วนมาได้พบเธอความบังเอิญเปลี่ยนชีวิตฉันไปคือแรกเจอที่พบเธอนี่คือเพลงเดียวของปอครับผมเหมือนเจอทุกสิ่งที่ฉันรอชมก่อนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยนะเนี่ยไม่ได้เหมือนต้นฉบับเลยนะเนี่ยซึ่งโอเคนะครับแต่ว่ากับเพลงนี้มันพี่แก่ว่าไงมันจะแต่มันก็ได้นะมันโอเคอ่ะโอเคนะโอเคครับเพราะว่าวันนี้มันร้องเปล่าๆคำมีนิดเดียวเองครับนิดเดียวเองก็คือเรื่องพวกคำสั้นยาวนะบางอันอาจจะไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้แล้วก็ให้มันไดนามิกยืดโชว์หน่อยร้องยืดเหมือนเดิมเมื่อคืนก็ยืดรักกันไหมใน6คนนี้อันนี้น่าจะน่าเป็นห่วงน้อยที่สุดนะน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดไปอันนี้ต้องไปสร้างความไม่นี่ดีกว่าไม่จริงแบบผมชัวร์อะไรขึ้นมาแบบโชว์อะไรนะเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือออันนี้ร้องออกมาจะเป็นยังไงลองดิกลัวมันจะเหมือนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนก็เหมือนครับลองดูครับลองดูว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดให้ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เนื้อหัวใจแห่งปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นานนะ
เหมือนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอนี่คือที่เสียงปกติใช่ป่ะไม่ได้เป็นหวัดใช่ป่ะเป็นหวัดแต่เสียงขึ้นจมูกเยอะมากเยอะไม่ๆก็เพลงก่อนอันนี้ไม่เห็นเป็นเลยเพลงก่อนอันนี้ไม่เห็นนาสิกเลยมันเป็นหวัดนะวันนี้แต่เพลงเมื่อกี้แต่มันคนละโหมดไงเขาปรับเขาปรับโหมดแล้วไม่เขาปรับโหมดไหมเขาปรับโหมดฟังออริจินอลด้วยแหละฟังติดมาติดมาเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลดเสียงจมูกลงหน่อยก็อาจจะเป็นตัวของปอเองนะเออลองร้องให้มันโฟล์ไม่ต้องเพาะขึ้นอ่ะลองให้มันแบบสบายสบายแล้วเดี๋ยวค่อยบิ้วขึ้นมาเป็นบางอันได้บางใช้บางช่วงใช้บางช่วงเหมือนกันนะครับเหมือนต้นนะครับไอ้ตรงแบบวิธีการปั้นคำอะไรแบบนั้น ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีซะทั้งหมดนะบางทีถ้ามันใช้ถูกที่นานๆทีมันก็จะฟังดูได้ความพีคของประโยคนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวกันก็คือเสียงหลบเมื่อกี้ที่ฟังใช่ถ้ามันเป็นหวัดเนี่ยมันเลือกแต่มันเสียงหลบมันไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วก็เลือกเพลงนี้ด้วยที่มีเสียง มันหลบอยู่แล้วแหละเพราะมันสูงแล้วมันมีเรนจ์มันก็กว้างยังไงมันต้องหลบแล้วไม่หลบไปไหนเสียงหลบบางเสียงหลบบางเรียกเสียงหลบลมฟอร์เซโต้ก็คือเสียงหลบลมเสียงหลบแบบมีลมลมเยอะเออลมลมเยอะมันมีหลบแบบเฮดก็คือหลบแบบเสียงแข็งแรงต้องทำยังไงล่ะครับฝึกโอ้โหเป็นยุ่งต้องฝึกเป็นยุ่งฝึกเยอะเยอะมากใช้เวลาอันนี้คงไม่ทันหนาได้ใหญ่ได้ชัดชัดพี่ยังฝึกอยู่เลยแต่พี่ไม่เคยได้ร้องเพลงแล้วไงแต่ก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับสังเกตว่าฝรั่งอ่ะเวลาร้องเนี่ยเขาใช้พวกเฮดวอยซ์ก็คือเขาร้องสูงโดยหน้าตาเขาไม่เบี้ยวเลยแต่ว่าเสียงเราฟังเหมือนเสียงจริงมากเลยฝรั่งเขารู้นี่มาตั้งนานแล้วคนไทยสมัยก่อนก็จะแบบอัดแล้วร้องสูงเท่าไหร่ไม่ถึงคือใช้เสียงเชสคือเสียงจริงอย่างเดียวแต่เขาจะบวกเสียงเขาเรียกว่าเสียงเฮดเนี่ยที่แข็งแรงคือเสียงหลบที่แข็งแรงเนี่ยแล้วมิกซ์กันระหว่างเสียงจริงกับเสียงหลบเนี่ยทำได้แต่วันนี้ไว้ก่อนอันนี้เป็นขั้นที่จะต้องไปเรียนเยอะเลยก็อยากให้รู้ไว้แล้วกันแล้วตอนนี้ก็คือหาทางแก้ได้ก่อนจะทำยังไงให้เสียงหลบไปรอดพอเสียงหลบปั๊บมันวูบเลยอ่ะไหนปอขอทีได้ป่ะตรงท่อนแยกแทบจะต้องดันไมค์ขึ้นปึ๊ดอย่างนี้เลยต้องหลบอ่ะว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นสูงยิ่งเห็นว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างถ้าเราร้องแบบว่าเสียงลมกว่านี้หมายถึงว่าธรรมดากว่านี้ไม่ต้องแบบนิ่งตอนนี้มันขึ้นจมูกมากเลยนะเออเมื่อกี้ตอนร้องเพลงช้าไม่เป็นนี่ปกติร้องมาบางเพลงก็จะร้องไม่เป็นอย่างนี้เลยว่าอยู่ยิ่งสูงว่าอยู่ยิ่งว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างอย่างเงี้ยพอมุ่งมองเนี้ยเอาขึ้นจมูกได้แต่พอเรากลับลงมาที่ตอนเข้าเนี้ยก็เพราะดีเมื่อกี้เนี้ยไม่ต้องไปขึ้นไม่ต้องขึ้นจมูกตลอดอ่ะมันเหมือนคนเป็นหวัดตลอดเวลามันต้องจำอันเมื่อกี้เอาไว้ทำยังไงมันถึงลงมาไม่เพราะมันชินไงเราฟังเยอะแล้วเราก็จะลองแบบร้องแบบเรียนแบบเขามาถือต้นฉบับแต่บอกว่าเป็นหวัดวันนี้ก็เดี๋ยวแต่ว่าเพลงก่อนหน้านี้ร้องก็ไม่เป็นไงมันสบายกว่านี้ไงแต่พอเนี้ยเราเปลี่ยนโหมดมันก็ต้องยืมสูงยิ่งมือเหมือนก็คือเวลาร้องนาสิกอ่ะมันขึ้นง่ายกว่ามันร้องสูงได้สบายกว่าเข้าใจก็ลองดูมันจะได้เพราะขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดดีแล้วส่วนใหญ่ก็ปอก็จะเป็นคนที่เน้นเรื่องอารมณ์ได้ดีเข้าใจระวังกังวลไปนิดนึงนั่นเองแต่วิกนี้ไม่มีเต้นอะไรก็คงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมกลัวมันแบบจะร้องเหมือนต้นฉบับครับอย่าไปกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้ำแข็งอย่าลืมยิ่งสูงยิ่งอันนี้พยายามหาช่องเสียงที่มันแบบยิ่งสูงยิ่งหนาวอย่างที่พี่บอกอ่ะคือเสียงพอมีเนื้ออยู่แล้วก็แค่ที่แบบว่าเราไม่ดันขึ้นจมูกมาก
นะครับร้องให้ธรรมชาติมากขึ้นบางท่อนปล่อยมันทิ้งมั่งก็ได้ให้เป็นตัวเราคือบางทีมันเอื้อนน่ะพวกเนี้ยบางทีเราปล่อยให้มันสบายขึ้นก็ได้เดี๋ยวปรึกษาครูบอยซะหมด